คุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Guest Star Art Show ค่ะวันนี้นะคะโยจะพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับซัมซัมซัมแกลลี่ค่ะมาพบถึงเรื่องราวการกำเนิดซัมซัมซัมแกลลี่พร้อมกับพบกับผู้จัดการสาวแสนสวยแห่งซัมซัมซัมแกลลี่ค่ะแต่จะเป็นอย่างไรต้องติดตามโยไปภายในรายการนะคะบังเอิญมากๆนะคะตอนแรกว่าจะแต่งตัวสีดำกลัวมองไม่เห็นเลยสีส้มเลยนะคะนั่งเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ราคาต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นผจกรที่สวยที่สุดในวงการศิลปะนะคะคุณแนนเอาสวัสดีไปทางการอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนั่งหน่อยนะเชิญค่ะนั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เขาสวยเขาแบบว่าใส่ขนตา3ชั้นกลัวไม่ทันคุณโยฉันบอกว่าดิฉันเนี่ย3ชั้นจะพุง3ชั้นนะตอนนี้รวมกันไปแพ็คเดียวไม่หรอกที่ทักกันไหนพอดีก็รู้จักกันเพื่อนกันแล้วก็เห็นแนนตอนนี้ก็มารับภาระหน้าที่อันใหญ่หลวงในการดูแลซัมซัมแกลลี่แห่งนี้ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้พูดถึงที่มาที่ไปในส่วนของ333หน่อยสิจริงๆแล้ว333แกลลี่เนี่ยเป็นแกลลี่ไทยเวียดนามซึ่งจริงๆแล้วคุณพ่อค่ะเป็นนักสะสมงานเวียดนามมาก่อนหน้านี้แล้วก็เพิ่งจะเริ่มมีความชอบในศิลปะไทยแล้วก็ศิลปินไทยเมื่อไม่นานมานี้เองอะค่ะคราวนี้เนี่ยก็เลยมาสะสมเริ่มสะสมงานของทางศิลปะไทยแล้วก็ได้เอางานที่ตัวเองมีมาจัดแสดงในเทศกาลของที่แกลลี่ซัมซัมซัมที่เปิดมานานหรือยังนะพี่แหน่ประมาณ10ปีแล้วค่ะโอ้10ปีแล้วใช่ก็สาขาแรกจริงๆเนี่ยที่ทำเนี่ยจะอยู่ที่ Jewelry Tradeแล้วก็หลังจาก Jewelry Trade มีการปิดปรับปรุงอะค่ะเราก็ย้ายมาเปิดที่ตรงข้ามกับ Jewelry Trade คือสาขาสุรศักดิ์แล้วก็อยู่ที่นู่นมาที่ River City ที่เนี่ยค่ะเพิ่งเปิดมา3ปีค่ะแต่ว่าเราก็จะอยู่ที่นู่นก่อนที่สุรศักดิ์ที่บอกว่าซัมซัมสุรศักดิ์จะบอกว่ามันมีกิจกรรมของทางเนี่ยของนางในเนี่ยเราก็เชิญที่ทางคุณธีราก็อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่นะคะคราวนี้ว่าอย่างตอนแรกในที่ทํา333นี้ใช่มั้ยคะที่บอกว่าจะเป็นผลงานสะสมของส่วนใหญ่เป็นของเวียดนามตอนนั้นนี่ทําไมคุณพ่อถึงได้สนใจเอาผลงานของศิลปินเวียดนามมาเผยแพร่ในประเทศไทยเขาไปทํางานอยู่ที่เวียดนามอ่ะจริงๆแล้วตอนนี้ถ้านับรวมถึงตอนนี้น่าจะประมาณ30ปีแล้วค่ะแล้วเขาก็ได้รู้จักกับคนในวงการที่อยู่ในเวียดนามอ่ะเยอะตั้งแต่ของเก่าที่เวียดนามจนกระทั่งเปลี่ยนมาเป็นภาพแล้วเขาก็มีความชื่นชมและชื่นชอบในศิลปะของที่เวียดนามที่มันมีกลิ่นอายของการเมืองกลิ่นอายของสงครามแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีของที่เวียดนามอะค่ะแล้วคราวนี้ว่าแล้วพอมาเป็นในส่วนของศิลปินไทยล่ะคะค่ะตอนนั้นคุณพ่อสนใจใครอาจารย์เฟื้อฮาริพิทักษ์ค่ะใช่เพราะว่าคุณผู้ชมจะบอกว่าที่33นี่นะคะมีผลงานของอาจารย์เฟื้อมากที่สุดที่ฉันมากที่สุดที่ฉันเคยเห็นว่าบอกว่าที่สุดในประเทศไทยเพราะว่ามีเยอะมากแล้วมีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยทำไมถึงได้มีการเก็บสะสมของอาจารย์เฟื้อเป็นท่านแรกคะจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าคุณพ่อชอบเก็บงานอาร์คีฟเป็นงานที่ไม่ใช่เหมือนกับเป็นสีน้ำมันไม่ใช่เป็นเหมือนกับเป็นงานดราฟหรืออะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่าเขาจะเก็บสะสมบันทึกของศิลปินตั้งแต่การใช้ชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นการเป็นศิลปินจนกระทั่งมาถึงในยุคปัจจุบันว่าเขาเก็บสะสมอะไรไว้ทั้งหมดแล้วก็เหมือนกับพอเก็บปุ๊บเราก็ได้เหมือนกับเรียนรู้อะค่ะเรื่องราวของศิลปินมาทั้งชีวิตประมาณนี้ค่ะก็คือได้ศึกษาชีวิตของตัวของศิลปินเองด้วยถูกไหมคะแล้วก็เริ่มต้นจากในส่วนของอาจารย์เฟื้อหลังจากนั้นก็เห็นสนับสนุนหลายท่านมากนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สมยศเองอาจารย์เป้ถูกไหมคะหลายๆท่านเลยแม้ทางอย่างพี่โต้งชัชวาลค่ะพี่จะเป็นพี่สุวิจัยป้อมอย่างเงี้ยมากมายเลยค่ะก็คือตั้งหลายปีแล้วที่คุณพ่อก็หันมาดูในส่วนของสนับสนุนศิลปินไทยจนขยับขยายใช่ไหมคะคราวนี้ว่าก่อนที่จะว่าคุณแนนเข้ามาเป็นผู้จัดการต้องถามก่อนแล้วอะไรคือแรงบันดาลใจในการที่ได้มีการขยับขยายสาขาขึ้นมาจากที่แรกจนมาเป็นที่นี่ด้วยจริงๆต้องบอกก่อนว่า River City เนี่ยเขาเกิดขึ้นมาจากแอนทิคหรือของเก่าซึ่งคุณพ่อเนี่ยเขาก็มีงานของเก่าสะสมอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเขาก็มีความรู้จักกับทาง River City เนี่ยมาก่อนหน้านี้ทาง River City เขาก็เลยเชิญคุณพ่อ
เข้ามาในสถานที่นี้ค่ะที่ River City เพื่อที่จะเอาผลงานหรือว่าสิ่งของที่คุณพ่อมีสะสมมาจัดโชว์ที่นี่แล้วเราก็เห็นว่า อย่างทางคุณลินดาค่ะเป็น MD ของที่ River City เป็นรุ่นใหม่แล้วก็เข้ามาจัดการดูแลใน River City ตอนนี้เนี่ยปรับปรุงพัฒนาให้ River City ยกระดับขึ้นมาเป็นอีกแบบนึงอะค่ะเราก็เลยเหมือนกับเราก็ร่วมกันแล้วก็จัดงานขึ้นมาที่นี่ค่ะก็ถึงได้มามีที่นี่ด้วยใช่แต่ว่าที่สุดสักก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะคราวนี้ว่าหลังจากนั้นนะต้องใช้เวลาต้องหลายปีเนาะกว่าที่ว่าจะมาถึงที่นี่ก็ถึง7 ปีถูกไหมคะแล้วก็มาตั้งแต่หลายรุ่นทีเดียวจำได้ว่าคุณธีระเนี่ยสนับสนุนชอบงานส่วนใหญ่ที่เห็นงานที่คุณธีระจุดนึงคือจะเป็นงานแนวเกยองสีน้ำใช่ไหมคะคุณพ่อเขาจะเหมือนกับตอนแรกๆที่เขาสะสมงานศิลปะค่ะเขาก็จะณตอนช่วงนั้นน่ะมันยังไม่ได้มีโซเชียลเหมือนตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาตามไปดูหรือว่าไปรู้จักศิลปินแต่ละท่านเนี่ยก็จะเป็นการรู้จักแบบคนแนะนำมาแล้วก็ไปดูงานพอไปดูงานเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็ชื่นชมชื่นชอบในงานนั้นของทางศิลปินท่านนะคะค่ะก็ถึงแม้ตอนนี้พอโซเชียลมากมายก็จะมีเรื่องราวมากมายเลยนะคะแต่เดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาถามถึงคุณแนนและว่านะคะเห็นประกาศบอกว่านี่แหละคือรุ่นที่2ที่จะดำเนินกิจการของคุณพ่อต่อไปแต่จะเป็นยังไงต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ